ีอาจารย์ที่เคารพแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์ผมนายอรุณกมลทุ่งคุ้นรหัส 50124061 จะมาพรีเซนต์คอนเซ็ปต์เปเปอร์นะครับชื่อโครงการชื่อโครงงานนะครับคือระบบสืบค้นยืมคืนโครงงานรายวิชาคค499นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาครับคืออาจารย์กฤษกรพระพรตการนะครับที่มาของแนวคิดของโครงงานนะครับก็คือว่าระบบงานของการยืมคืนโครงงานและซีดีโครงงานและวิชาคพ499ของภาควิชาเรานะครับมันมีระบบงานแบบว่าแบบที่ใช้การจดบันทึกแล้วก็จดบันทึกยืมคืนแล้วก็ทำการค้นหาจากค้นหาซีดีโครงงานจากตู้เก็บซีดีเลยนะครับปัญหาที่พบก็คือว่า1ยากต่อการค้นหาซีดีโครงงานรายวิชาคพ499ในตู้นะครับจึงทำให้เสียเวลานะครับ2ก็คือโครงงานที่ได้บางโครงงานกล่องซีดีอาจจะตรงกับที่เราต้องการแต่ซีดีข้างในกล่องไม่ตรงกันครับ3มีการจดบันทึกข้อมูลยืมคืนในเป็นแฟ้มเอกสารครับทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการคืนซีดีที่ถูกยืมออกไปตามกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าครับ4มีการซีดีที่ยืมไปมีการสูญหายครับ5มีการยืมซีดีโครงงานที่ต้องรอคิวยาวคือบางรายวิชาเท่าที่เคยได้ยินน้องเขาคุยกันมาคือว่าซีดีโครงงานบางซีดีนะครับถูกยืมไปแล้วต้องรอคิวกันนานๆครับเพื่อที่จะได้ยืมแต่ละครั้งแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับคือ1จะทำระบบฐานข้อมูลโครงงานและวิชาคพ499นะครับ2จะทำระบบสืบค้นเพื่อง่ายต่อการค้นหาโดยสามารถดูบทคัดย่อได้ดูรูปปกซีดีได้ดูโปสเตอร์ได้นะครับ3จะทำระบบการจองซีดีโครงงานเพื่อเป็นความระเบียบในการให้ยืมนะครับ4จะทำระบบยืมคืนเพื่อง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบรายงานการยืมคืนโครงงานรายวิชา499นะครับ5มีการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการยืมคืนโครงงานรายวิชาคพ499ครับประเภทของโครงงานนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับกรอบในการทำงานคือส่วนของแอดมินจะสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลโครงงานรายวิชาคพ499ได้แอดมินจะดูแลระบบสมาชิกแอดมินจะดูแลระบบการจองดูแลระบบการยืมคืนนะครับแล้วก็ระบบสืบค้นโครงงานรายวิชาคพ499นะครับส่วนของยูสเซอร์นะครับยูสเซอร์จะสามารถสืบค้นโครงงานรายวิชาคพ499ได้สมัครสมาชิกได้สามารถจองโครงงานก่อนการยืมได้นะครับแล้วก็ยูสเซอร์จะสามารถทำการอัปโหลดไฟล์โครงงานรายวิชาคพ499ฉบับสมบูรณ์ได้นะครับระบบสืบค้นนะครับทั้งแอดมินและก็ยูสเซอร์นะครับสามารถสืบค้นโครงงานและวิชาคพ499ในฐานข้อมูลออนไลน์ได้นะครับโดยที่สามารถจะดูบทคัดย่อก่อนการยืมได้ครับแล้วก็ดูปกซีดีแล้วก็ดูโปสเตอร์ได้ครับในระบบสมาชิกนะครับก็คือว่าข้อมูลระบบสมาชิกจะแยกเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนของนักศึกษาและส่วนของอาจารย์คือส่วนของอาจารย์นะครับคือผู้พัฒนาจะเป็นผู้เพิ่มรายชื่อให้นะครับส่วนข้อมูลนั้นส่วนของสมาชิกก็จะเป็นให้สมาชิกเข้าไปเองนะครับสมาชิกจะสามารถจองโครงงานและวิชาได้สามารถยืมซีดีโครงงานได้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้นะครับระบบการจองนะครับสามารถทางอาจารย์และก็นักศึกษาสามารถจองซีดีโครงงานผ่านระบบสืบค้นได้เลยนะครับหลังจากที่เสิร์ชหาโครงงานที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็สามารถจองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบการจองได้นะครับตรวจสอบสถานะการจองของโครงงานที่ถูกจองไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ถูกจองนะครับแล้วก็ทำการยกเลิกการจองได้นะครับระบบสามารถออกรายงานได้นะครับคือรายงานสามารถดูรายงานการยืมของสมาชิกต่อเดือน
รายงานโครงงานครบกำหนดส่งนะครับคือโครงงานที่ครบกำหนดส่งและทำการคืนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้คืนนะครับแล้วก็รายงานค่าปรับโดยที่จะมีการตั้งกฎเกณฑ์ว่าค่าปรับของแต่ละส่วนนี้จะเป็นค่าปรับจำนวนเท่าไหร่นะครับคืออย่างเช่นของอาจารย์แล้วก็ของนักศึกษาจะมีค่าปรับต่างกันนะครับแล้วก็รายงานโครงงานที่ค้างส่งนะครับสำหรับระบบการยืมแบบเก่านะครับที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือจะเริ่มต้นจากคือนักศึกษาต้องการหัวข้อที่ต้องการนะครับคือคิดหัวข้อไว้แล้วไปเดินไปที่ตู้เก็บเอกสารนะครับแล้วเจอหัวข้อที่สนใจนะครับคือถ้าใช่หัวข้อที่ต้องการเราก็จะไปติดต่อกับอาจารย์นะครับเพื่อที่จะได้บันทึกโครงงานนะครับว่าเราจะยืมโครงงานนี้แต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็จะต้องเสียเวลากลับขึ้นไปที่ตู้เอกสารอีกรอบนะครับส่วนระบบการคืนแบบเก่านะครับคือนักศึกษาเอาโครงงานไปคืนนะครับแล้วก็จะต้องผ่านการติดต่อที่อาจารย์ที่เซ็นยืนยันว่าเรายืมไปนะครับแล้วก็ทำการบันทึกลงในแฟ้มเอกสารนะครับแล้วก็จัดเก็บโครงงานไปไว้ที่ตู้โครงงานนะครับสำหรับระบบการยืมแบบใหม่นะครับคือทางผมได้คิดมาว่าการยืมโครงงานแบบใหม่นี้จะมีแนวทางตามนี้นะครับคือ1อันดับแรกคือนักศึกษาจะต้องคิดก่อนว่าเราต้องการหัวข้อโครงงานประเภทไหนแบบไหนแล้วทําการสืบค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์นะครับแล้วก็ทําการตัดสินใจว่าใช่โครงงานหรือไม่ใช่โครงงานที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นคือถ้าคิดว่าใช่ก็คือเราสามารถดูรายละเอียดของโครงงานได้ครับโดยสามารถดูจากบทคัดย่อหรือไม่ก็ดูรูปปกซีดีดูรูปโปสเตอร์นะครับถ้าเจอโครงงานที่สนใจนะครับเราสามารถนักศึกษาเองสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้เลยครับพอจองผ่านเสร็จคุณภาพนักศึกษาคนใดสะดวกหรือว่าว่างนักเวลานั้นเลยคือสามารถเดินไปที่ตู้เอกสารได้เลยครับแล้วก็ติดต่ออาจารย์เลยครับให้มาคีย์ระบบว่าเราจะยืมโครงงานนี้ครับต่อไปเป็นระบบการคืนแบบใหม่นะครับที่ทางผมได้คิดมานะครับคือผมนักศึกษาจะนำโครงงานที่ยืมมาที่ห้องภาคแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์นะครับโดยที่อาจารย์จะล็อกอินเข้าระบบนะครับจากที่อาจารย์ล็อกอินเข้าระบบแล้วนะครับก็คือว่าอาจารย์จะคีย์ข้อมูลเข้าไปว่าคืนตรงตามเวลาที่กำหนดวันคืนหรือเปล่าครับถ้าตรงกำหนดการตรงกับวันที่คืนหรือไม่ก็คืนก่อนวันที่ถึงกำหนดการนะครับจะไปเก็บคือจะอาจารย์จะบันทึกข้อมูลว่าเราได้คืนแล้วนะครับแล้วก็เก็บซีดีโครงงานไว้ที่ตู้นะครับส่วนถ้าคืนไม่ตรงเวลาหรือว่าเลทหลังจากที่กำหนดแล้วนะครับเราจะมีการคิดค่าปรับนะครับโดยที่จะออกเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับ
แล้วซึ่งหลังจากนั้นก็จะเก็บเอกสารไว้ที่ตู้นะครับ